มารมาชจนพระพุทธเจ้าเขาเขียนรูปร่างหน้าตาตามแต่คนที่จะคิดเห็นออกผู้ปฏิบัติจะต้องเจอมารด้วยกันทั้งนั้นมารก็หลายอย่างจะกี่อย่างกี่อย่างก็ช่างก็สรุปลงในกิเลสมารขันธมารดูจริงๆแล้วจะหาขันธ์ส่วนไหนๆเป็นมารนี้จะรู้ขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันจะหากว่ากิเลสมานไม่มีขันก็สักแต่ว่าขันเท่านั้นจุมานความตายมาจุดูจริงๆแล้วก็ไม่อาจจะเป็นมารอะไรมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะต้องไปเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอภิสังขารมารธรรมานคืออภิสังขารเป็นมารไปหมดเป็นเพราะกิเลสตัวเดียวในเมื่อกิเลสมารคือกิเลสได้ตายไปแล้วจากใจมารใดๆมารทั้งหลายไม่มีเกิดยังมีอยู่ในใจตราบใดสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจเป็นมารไปหมดเพราะกิเลสมันเอามาเป็นพรรคพวกเป็นกำลังสนับสนุนปราบมารปราบมารปราบลงที่จิตที่ใจของเรานี้มารคือ
ราคะมานคือโทสะมานคือโมหะราคะก็เป็นมานโทสะก็เป็นมานโมหะตัวมานใหญ่ราคะเกิดขึ้นเพราะโมหะเป็นเหตุโทสะเกิดขึ้นเป็นตัวมารขึ้นมาก็เพราะมารตัวโมหะเป็นเหตุกำจัดมารตัวโมหะใจของเราที่ไม่แจ้งไม่ชัดไม่แจ้งไม่ชัดในใจทำให้แจ้งชัดทำให้รู้ชัดทำให้เห็นชัดขึ้นมาในเมื่อรู้ชัดเห็นชัดจิตของเราใจของเราจิตเขาไม่ได้มีราคะไม่มีโทสะอะไรเรื่องของราคะเรื่องของโทสะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นหากว่าเรายังไม่แจ้งชัดในจิตในใจของเราในสภาพจิตของเราเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็คือเรื่องของเราพูดถึงเรื่องกิเลสคือความโลภเราต้องการเราอยากได้กิเลสคือความโกรธไม่ถูกใจไม่ได้ใจไม่สมปรารถนาโกรธขึ้นมาเป็นเราไปหมดเพราะเราไม่เห็นชัดในเราอาศัยเพราะโมหะความไม่รู้ชัดเห็นชัดในเราในจิตเรื่องของกิเลสแสดงออกมาอย่างไรเป็นเราเป็นหมดในที่สุดเราเนี่ยคือเป็นตัวมานจิตที่ไม่เห็นชัดในจิตจิตที่หลงจิต
โมานใหญ่โลกธาตุเป็นมานไปหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาก็กลายเป็นมารไปมาดินน้ำลมไฟเป็นมารทั้งนั้นของเกิดของตายของเกิดของดับเป็นส่วนรูปส่วนนามเป็นมารทั้งหมดเพราะใจเป็นมารใจพ้นจากความเป็นมารมารทั้งหลายไม่มีมารตายจากจิตจากใจจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่มีมารมาเบียดเบียนยังกำจัดความหลงให้เป็นความรู้ไม่ได้จะต้องถูกมารกวนจะต้องถูกมารผจญจะต้องถูกมารปราบไม่ใช่ปราบมารจะต้องถูกมารปราบจนกระทั่งเป็นบาดเป็นแผลล้มตายไปก็มีมาก็เพราะหลงมารว่าเป็นเราเพราะหลงกิเลสว่าเป็นเราเรื่องของมารเขาจะแสดงลักษณะท่าทางไปในอย่างใดอย่างใดเป็นเราไปเสียหมดยึดว่าเป็นเราไปเสียหมดจึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นมารแก่เรามีแต่ใจของเราไม่รู้ชัดเห็นชัดในเรามีแต่จิตของเราไม่เห็นชัดในจิตเรียกว่าจิตที่หลงจิตเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสไปหมดจนถึงมารเป็นมารไปหมดการกำจัดมารการกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายคือกิเลสเราหลงอะไรเราหลงอะไรเอาสิ่งที่เราหลงนั่นน่ะมาเป็นเป้าหมายเ
ดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูให้ทะลุปุปรงและสิ่งที่เราหลงนั้นเราจะรู้ขึ้นมาในเมื่อรู้ขึ้นมาความหลงก็ไม่มีจึงว่าเราหลงอะไรเราหลงอะไรเอาสิ่งที่เราหลงนั่นล่ะมาเป็นเป้าหมายของการพิจารณาเอามาเป็นเป้าหมายของการวิจัยวิจารณ์เอามาเปิดเผยเอามาเปิดให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นวิจัยวิจารณ์เปิดให้ใจของเราได้รู้แล้วความไม่รู้ความหลงก็ไม่มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศนาประกาศอริยสัจธรรมคือประกาศสิ่งที่ใจหลงให้ใจได้รู้ได้เห็นยกสิ่งที่ใจหลงนั้นให้เอามาศึกษาเอามาพิจารณาอริยสัจความเกิดความแก่ความตายก็หลงของเกิดของตายนี่เองยกขึ้นเอามาศึกษาเอามาแยกแยะเอามาวิจัยวิจารณ์ทะลุปลุกปลงโปร่งใสทะลุปลุกปลงตามสภาพความเป็นจริงที่เขาเป็นเรารู้แล้วเห็นแล้วในเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วสิ่งนี้เคยเป็นข้าศึกสิ่งนี้เคยเป็นยักษ์เป็นมารสิ่งนี้จะเป็นธรรมเป็นธรรมขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจของเราที่รู้ที่เห็นทั้งนั้นจึงว่าเราหลงอะไรเราหลงอะไรสิ่งใดเป็นข้าศึกกับเราสิ่งใดเป็นข้าศึกเอาสิ่งที่เราหลงสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นนะเอามาเป็นเป้าหมายพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาจนกระทั่งทะลุปลุกโลงความหลงในสิ่งนั้นๆไม่มีนี่คือหลักของการปฏิบัติพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้จริงพุทธศาสนาสอนให้รู้คือความหลงไม่มีพุทธศาสนากำจัดความหลงได้ก็เป็นความรู้ขึ้นมาสิ่งใดเป็นข้าศึก
เอาสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นสิ่งใดมากวนใจเอาสิ่งที่กวนใจนั่นแหละสิ่งใดเคยเป็นยักษ์เคยเป็นมารเอาสิ่งที่เคยเป็นยักษ์เป็นมารประหัตประหารเที่ยมทิ่มแทงจิตใจเอาอันนั้นเอามาเป็นเป้าหมายศึกษาแยกแยะวิจัยวิจารณ์ไม่เลิกละจนกระทั่งทะลุปุโปร่งชัดความจริงเป็นอย่างไรเปิดเผยให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เคยหลงก็รู้แล้วจะหลงยังไงจะไม่หลงอีกต่อไปในเมื่อเราไม่ลงแล้วสิ่งนั้นนั้นจะเป็นมารแก่เราจะไม่มีเป็นมารแก่เราอีกต่อไปมารทั้งหลายเกิดจากเราทั้งนั้นคำว่าข้าศึกข้าศึกทั้งหลายอุปสรรคอุปสรรคทั้งหลายปัญหาทั้งหลายปัญหาทั้งหลายไม่มีใครข้างนอกที่ไหนมาหยิบยื่นให้เรามีแต่เราท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ผิดเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้เกิดแก่เราเท่านี้แหละเป็นผู้ที่หาเชื้อมาใส่กองไฟให้ไฟคือราคะไฟคือตัณหาลุกขึ้นมาเป็นเปลวเป็นไฟเผาจิตใจของเราเพราะเราไม่ชัดในสิ่งที่มีเรามีอยู่เพราะเราไม่ชัดในใจของเราในเมื่อไม่ชัดเราไม่ชัดไอ้ตัวกิเลสตัวยักษ์ตัวมารมันจะแอบแฝงอยู่ในความในการที่เราไม่ชัดในเราไม่เห็นจิตของเราชัดคำว่ายักษ์มารทั้งหลายก็จะแฝงอยู่ในกาในความไม่ชัดในใจในจิตของเราจึงการปฏิบัติธรรมอย่าพอใจในการที่ให้จิตสงบอย่าพอใจในการที่ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ก็ให้ความสำคัญแก่จิตตั้งมั่นให้ความสำคัญแก่จิตเป็นสมาธิแต่ก็อย่าให้ความสำคัญในเรื่องสมาธิหรือจิตจะตั้งมั่นคำว่าสติคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาคำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาเป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันที่จะกำจัดข้าศึกกำจัดยักษ์กำจัดมารกำจัดข้าศึกทูคือตัวเกที่เป็นยักษ์เป็นมารนี่
ที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่อาศัยเฉพาะสมาธิธรรมอย่างเดียวต้องทั้งสามที่เป็นสาเป็นธรรมะทั้งสามประการเจวะศีลสมาธิปัญญาหรือเจวะสติสมาธิปัญญาประกอบกันเป็นองค์จึงมีความสมบูรณ์ในการที่จะกำจัดยักษ์กำจัดม่านกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสจึงให้เป็นผู้ที่บำเพ็ญให้ยิ่งในด้านสติบำเพ็ญให้ยิ่งในการตั้งสติบำเพ็ญให้ยิ่งในการที่จะทำสติของเราให้มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปในเมื่อสติมีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะมีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกับความแน่นหนามั่นคงในสติของเรานั้นถึงปัญญามีสติมีสติมีสติสติกับปัญญาสติปัญญาคำพูดก็ต่อกันคำพูดก็เชื่อมกันจึงว่าสติต้องบำเพ็ญให้ยิ่งบำเพ็ญให้ยิ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยากให้มีสติอยากให้มีสติมากมากอยากให้มีอยากให้มีสติติดต่อความอยากจะให้มีแต่มีการกระทำให้ยิ่งมีการกระทำให้ยิ่งสติก็ยิ่งความสว่างรอบคอบในจิตก็ยิ่งความสว่างรอบคอบในจิตยิ่งสามารถจะเห็นจิตของเราชัดเห็นจิตของเราชัดก็เพราะความสว่างภายในจิตใจจึงว่าสติไม่ใช่ว่าอยากให้มีสติมากมากแล้วก็สติก็มีมากเป็นมหาสติด้วยความอยากสมาธิก็เช่นเดียวกันปัญญาที่จะเป็นธรรมที่ประหัตประหารข้าศึกคือกิเลสไม่ใช่อยากให้เขาเกิดขึ้นความอยากอยากให้มีแต่ความเพียรความพยายามให้ยิ่งความเพียรความพยายามยิ่งสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นมีขึ้นสมบูรณ์เต็มหัวใจไม่ใช่เกิดมีขึ้นเพราะความอยากโดยความเพียรย่อหย่อนเกิดขึ้นมีขึ้นเต็มหัวใจเต็มจิตเต็มใจล้วนแล้วแต่ทำอันเดียวทำแท่งเดียว
จิตเป็นธรรมอันเดียวจิตเป็นธรรมแท่งเดียวทั้งจิตเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะความภาคความเพียรเกิดขึ้นเพราะความอดความทนเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าความภาคความเพียรจิตทั้งจิตที่คายเคยเป็นตัวกิเลสจิตทั้งจิตที่เคยเป็นตัวกิเลสเพราะกิเลสมันออกจากนี่ทั้งนั้นเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวเป็นกิเลสเคลื่อนไหวเป็นกิเลสความภาคความเพียรพอจิตทั้งจิตเป็นธรรมจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นกิเลสเหมือนกันหน้ามือหลังมือมืออันเดียวกันหน้ามือก็หน้ามือหลังมือก็หลังมือแต่ก็มืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าพลิกน้อยพลิกชั่วขณะพลิกนั้นเป็นกิเลสขึ้นมาทั้งหัวใจแล้วก็เป็นกิเลสขึ้นเป็นธรรมขึ้นมาทั้งหัวใจขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรขึ้นอยู่กับความประมาทย่อหย่อนในการประกอบความภาคความเพียรเป็นได้ทั้งกิเลสเป็นได้ทั้งธรรมธรรมะยิ่งธรรมะยิ่งธรรมะยิ่งอย่าไปคิดถึงชั่วโมงอย่าไปคิดถึงเดกามงชั่วโมงยามตัดออกไปเพราะตรงนั้นไม่ได้มีกิเลสอะไรกิเลสมันอยู่ในจิตในใจจิตใจมันมีโมงมียามเมื่อไรกิเลสมันมีโมงมียามไหมมันไม่ได้มีมืดมีแจ้งไม่ได้มีกลางวันกลางคืนแล้วการปฏิบัติธรรมของเราจะไปมีให้ความสำคัญแก่โมงยามให้ความสำคัญแก่คืนกลางคืนกลางวันไม่ทันกับกิเลสสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสเขาไม่ได้ถือโมงถือยามไม่ได้ถือกลางวันกลางคืนเขาเร่งความเพียรของเขาอยู่ตลอดกาลการปฏิบัติธรรมที่จะให้รู้ทันเห็นทันตัวกิเลสการปฏิบัติธรรมที่จะให้เห็นหน้าเห็นตากิเลสการปฏิบัติธรรมที่จะจับตัวกิเลสกำจัดกิเลสก็ต้องมีความภาคความเพียรไม่ยิ่งหย่อนกว่ากิเลสหรือยิ่งกว่ากิเลสจึงสามารถเอาชนะกิเลสได้ด้วยความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรทุกทุกที่เป็นทุกทุกเพราะกิเลสแผดเผาถ้าหากว่ากิเลสไม่มีที่กิเลสไม่กิเลสหมดไปไม่มีกิเลสมาแผดเผาจิตใจนี่เป็นสุขอย่างยิ่งยังมีกองฟืนกองไฟเผาอยู่จะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรจึงให้พากันทุ่มเททุกอย่างชีวิตอันนี้เป็นของเกิดมาตายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเราคำว่าทนุถนอมคำว่าอลุมอลวยคำว่าอนุโลมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นคำว่าทนุถนอมอนุโลมอนุโลมอย่าให้มีนี่อะไรที่จะเป็นไปในการกำจัดกิเลสถึงขาจะหลุดขาจะขาดอันนั้นคือความถูกต้อง
อย่าไปคิด2ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่าไปคิดว่าโอ้โห3 4 5ชั่วโมงมันจะไหวหรืออย่าไปคิดกิเลสมันตลอดกาลตลอดกาลมันก็ยังไหวเราประกอบความภาคความเพียรเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลส2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วจะไปสู้กิเลสได้ยังไงไม่มีอะไรอาวุธที่โลกเขาสร้างกันในยุคนี้สมัยนี้เรียกว่าก้าวหน้าอีกต่อไปอีกสักกี่ร้อยปีก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปกว่านี้อาวุธนี้ทำลายเฉพาะวัตถุเท่านั้นกิเลสที่ไม่ใช่วัตถุไม่สามารถที่จะทำลายได้เลยเพราะไม่ใช่ฐานะของอาวุธที่โลกเขาสร้างกันสร้างขึ้นอาวุธที่จะทำลายกิเลสมีแต่ความภาคความเพียรเท่านั้นมีแต่สติธรรมอาศัยความภาคความเพียรสร้างขึ้นมีแต่สมาธิธรรมอาศัยความภาคความเพียรสร้างขึ้นผิดขึ้นประกอบขึ้นบำเพ็ญให้เกิดให้มีอาศัยปัญญาธรรมเกิดจากความภาคความเพียรนี่สร้างขึ้นผลิตขึ้นยิ่งมีความภาคความเพียรมากเท่าไหร่อาวุธนี่ยิ่งมีความมีกำลังพูดถึงคมพูดถึงแหลมพูดถึงกำลังทุกอย่างพูดถึงว่าแผดเผาได้ทันทีเผาได้ทันใจเผาได้ทันทีเผาได้ทันใจจะมากมายแน่นหนาขนาดไหนเพียงไรนี่พูดถึงกำลังทำเป็นอาวุธที่จะแผดเผานี่ขณะเดียวเท่านั้นขณะเดียวเท่านั้นหายขณะเดียวเท่านั้นดับขณะเดียวเท่านั้นนี่หาซาก็ไม่มีกำลังของธรรมมีกำลังที่จะแผดเผากิเลสนี่กำลังของธรรมที่สามารถที่จะแผดเผากิเลสได้นั้นนี่ต้องอาศัยความภาคความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้นี่ให้พากันมุ่งมั่นอยู่ในความภาคความเพียรให้ยิ่ง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 นี่สติยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งเกิดจากความเพียรยิ่งเกิดจากการประกอบให้ยิ่งเกิดจากการกระทำให้ยิ่งจิตก็มีสติยิ่งสมาธิปัญญาในจิตทั้งจิตเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญากิเลสจิตเป็นธรรมนี่แล้วกิเลสจะอยู่ในจิตได้อย่างไรกิเลสเป็นธรรมแล้วกิเลสจะอยู่ในจิตในได้อย่างไรจิตที่เป็นธรรมก็อาศัยความภาคความเพียรจึงว่าความภาคความเพียรนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงรับรองไว้ว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่ากำจัดกิเลสกิเลสทั้งหลายที่เคยเป็นอุปสรรคเคยเป็นข้าศึกเคยกู้ก่อกวนหมดสิทธิ์ที่จะมาเป็นอุปสรรคก่อกวนอีกต่อไปเพราะจิตที่เป็นธรรม
จิตที่สมบูรณ์ด้วยธรรมจิตที่สมบูรณ์ด้วยอาวุธคือธรรมนี่ได้ประหารประหารคำว่ากิเลสที่เคยก่อกวนอันนั้นนี่หมดสภาพแต่ประหารประหารตัวข้าศึกทุกข้าศึกตัวไงตัวข้าศึกคือกิเลสนั้นให้หมดให้สิ้นด้วยกำลังของความภาคความเพียรเท่านั้นเดินยืนนั่งนอนปัตตารับประทานขับถ่ายไปบิณฑบาตทั้งไปทั้งกลับอะไรก็ช่างเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนก็ช่างเรียกว่าทุกอิริยาบถให้เป็นอิริยาบถของความภาคความเพียรอิริยาบถของการประกอบธรรมคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมให้สมบูรณ์นี่บริบูรณ์นี่ขึ้นในจิตในใจอันนี้คือข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นอยู่กับธรรมที่จะเกิดขึ้นธรรมที่เป็นธรรมกำจัดข้าศึกไม่มีใครที่จะหยิบยื่นให้ไปขอใครไม่ได้ถึงใครมีความประสงค์ที่จะให้ก็รับเอาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ปรากฏว่ามอบมรรคผลให้พระนิพพานให้กับท่านผู้ใดเพียงแต่ว่าเทศบอกข้อปฏิบัติบอกข้อปฏิบัติใครเอาไปประพฤติปฏิบัติประกอบนี่ทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจมรรคผลพระนิพพานก็เกิดขึ้นในจิตในใจรายนั้นดวงนั้นเกิดขึ้นเพราะข้อปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะความภาคความเพียรเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะที่เรียกว่าจะอยากได้อยากเป็นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะท่านผู้ใดผู้หนึ่งหยิบยื่นให้นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถมีแต่เราเท่านั้นมีแต่เราเท่านั้นมีแต่เราเรานี่ละจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นด้วยพระองค์เองปิดช่องมีความภาคความเพียรมีความภาคความเพียรปิดช่องที่กิเลสมันจะไปหาเชื่อปิดช่องที่กิเลสมันจะไปหาอาหารมาหล่อเลี้ยงปิดด้วยความภาคความเพียรในเมื่อมันไม่มีอาหารนี่กำลังมันก็อ่อนตัวกำลังมันก็อ่อนตัวตรงกันข้ามกับสติธรรมปัญญาธรรมมีแต่จะเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังไม่ใช่งานหนักเลยในการที่จะกำจัดกิเลสนั่งนั่งให้เหมือนกับตอไม้กายก็เที่ยงกายก็ตรงจิตก็เที่ยงจิตก็ตรงเที่ยงตรง
พราะสติธรรมความเที่ยงความตรงนี้เป็นธรรมกำจัดกิเลสกิเลสมันไม่เที่ยงไม่ตรงเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังทุกขั้นตอนทำจริงเป็นกิริยาของการกำจัดเกศทั้งนั้นทุกขั้นตอนย่อหย่อนเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสมาเหยียบย่ำทุกขณะทุกขณะทุกลักษณะที่มีความย่อหย่อนเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเร่งความเพียรเร่งความเพียรมีสติมีสมาธินี่มีสติมีสมาธิมีปัญญากิเลสมันหมดโอกาสที่มันจะออกไปแสดงบทบาทออกไปแสดงบทบาทออกไปแสดงบทบาทกองสนับสนุนมันเป็นอันว่ากองเสบียงเป็นอวตารขาดมันไม่มีอาหารรับประทานมันก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงภายในจิตใจนี่มองเหมือนไม่มีกิเลสนี่สติธรรมปัญญาธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีแต่แก่กล้าแก่กล้าแก่กล้าอย่างนี้ไปนี่จึงว่าธรรมเป็นธรรมประหารกิเลสไม่ใช่สติธรรมเพียงแต่ว่าคำพูดไม่ใช่สติธรรมเพียงแต่ว่าคำสมาธิธรรมเพียงแต่ว่าคำพูดไม่ใช่สัมปัญญาธรรมเพียงแต่ว่าคำพูดไม่ใช่วิปัสสนาธรรมเพียงแต่คำพูดแล้วกิเลสก็จะเหี่ยวแห้งเหือดแห้งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิปัสสนาธรรมสักแต่คำพูดมีแต่กิเลสมันจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเพราะมันเป็นธรรมของกิเลสไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า